คณนะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ปรับปรุงแนวแผนที่เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครบ100เอร์เซนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0 0จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ทับส5ง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเห็นชอบรายงานผลดังกล่าวซึ่งมีการจัดทำแนวเขตเพิ่มเติมจำนวน3,537ระวางในเขตที่ดินของรัฐอาทิป่าสงวนแห่งชาติ13ป่าป่าถาวร12ป่าป่าอนุรักษ์8ป่าที่ราชพัสดุ1,279แปลงและอื่นๆรวม3,573ระวาง โดยพื้นที่ทั้งหมดครอบคลุม6อำเภอโซนเหนือของจังหวัดได้แก่อําเภอน้ำหนาวหล่มเก่าหล่มศักด์เขาค้อหนองไผ่และอําเภอเมืองและ5อําเภอโซนใต้ได้แก่วิเชียรบุรีสีเทพบึงสัมพันธ์วังโป่งและชนแดนใช้หลักเกณฑ์13หลักในการพิจารณากำหนดเส้นวันแมปในเฉพาะที่ดินของรัฐเท่านั้นในส่วนปัญหาอุปสรรคยังคงพบว่ามีพื้นที่ทับซ้อนและพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์แก้ปัญหาโดยใช้แนวทางการตรวจสอบแผนที่และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทั้งนี้รายงานผลดังกล่าวจะพิจารณาอีกครั้งก่อนนำส่งคณะอนุกรรมการระดับภาคภายในกำหนด31พฤษภาคมนี้เข้าคณะกรรมการกิจการแล้วก็ประกาศ